คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตรุทุกท่านนะสาธุวันนี้ที่วัดมีงานบุญพิเศษพิธีถวายกองทุนมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้อนุโมทนาบุญทุกท่านนะอาบุญมาพักด้วยนะอธิษฐานว่าเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็
อย่าได้มีเหตุเพศภัยอันตรายใดมากล้ำกายเราได้แต่ถ้าถึงคราววิบากกรรมมันมีผลมันส่งผลขอให้มีผู้มีบุญมาช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อสัก3วันที่แล้วมีข่าวเรื่องการที่ศาลตัดสินประหารชีวิตของนักโทษผู้กระทำความผิดอยู่2ท่านเป็นเหตุชิงทรัพย์และก็ฆ่าเจ้าทรัพย์เผอิญก็รู้จักกับเจ้าของทรัพย์พระอาจารย์นึกถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสูตรหนึ่งท่านตรัสถึงเหตุเกิดความรักและเหตุเกิดโทสะว่าความรักและโทสะนั้นมีที่มาอย่างไรในนัยยะหนึ่งนะมันมีหลายนัยยะนะเดี๋ยวลองอ่านก่อนนะธรรมชาติ4ประการเหตุเกิดความรักและเหตุเกิดโทสะธรรมชาติ4ประการ1ความรักย่อมเกิดเพราะความรักหมายถึงเมื่อเห็นคนอื่นประพฤติต่อตนที่ตนรักด้วยอาการดีต่อคนประพฤติต่อคนที่ตนรักด้วยอาการดี 2. โทสะย่อมเกิดเพราะความรักหมายถึงเมื่อเห็นคนอื่นประพฤติต่อตนต่อคนที่ตนรักด้วยอาการไม่ดี 3. ความรักย่อมเกิดเพราะโทสะหมายถึงเมื่อเห็นคนอื่นประพฤติต่อคนที่ตนชังด้วยอาการไม่ดี 4. โทสะย่อมเกิดเพราะโทสะหมายถึงเมื่อเห็นคนอื่นประพฤติต่อคนที่ตนชังด้วยอาการดีนะมันก็สับไปสับมานะฟังเป็นข้อความอาจจะงงก็เดี๋ยวมีภาพง่ายๆมาให้พวกเราดูนะเราดูภาพนี้นะข้อ1ความรักย่อมเกิดจากความรักหมายถึงดูภาพนี้ก่อนนะรักเกิดจากรักนะในกอเนี่ยรักกันในคอหรือชอบพอกันหรือเกื้อกูลกันในกอกับคอดูเครื่องหมายบวกนะอันที่1ก่อนกอกับคอรักกันเกื้อกูลกันนะ อ๋ออันนี้ตัวอักษรผิดนายกอน่ะรักกับนายขอแต่นายคอเนี่ยมาประพฤติกับนายขอด้วยอาการที่ดีบวกคือดีก็เลยชอบใจคอไปด้วยนะความรักเกิดจากความรักเมื่อเห็นคนอื่นประพฤติต่อคนที่ตนรักด้วยอาการที่ดีตามทันไหมค่อยๆนึกนะนะกอกับคอเขานะคุ้นเคยกันรักกันชอบพอกันคอไปประพฤติดีกับขอกอก็เลยรักขอไปด้วยทั้งได้กอในกับคอเนี่ยไม่รู้จักกันอันนี้ก็เรียกว่าความรักเกิดจากความรักมันเป็นธรรมชาตินะเรารักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่เรามีใครมาคิดดีๆพูดดีๆทำดีๆกับพี่กับน้องเรากับพ่อกับแม่เราแม้เราไม่รู้จักเขาเราก็บางทีก็พลอยรักเขาไปด้วยนะอย่างนี้นะเป็นต้นนะก็ยกตัวอย่างอย่างอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะอันนี้มีมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมา 2,000 กว่าปีแล้วเนาะเนาะอันนี้มาดูข้อที่2อ๋อตัวลูกศรผิดหมดเลย
ะข้อที่สองโทสะเกิดเพราะความรักกกับขอนี่รักใครคุ้นเคยกันดีแต่ในคอเนี่ยไปประพฤติอาการที่ไม่น่าพอใจกับในคอในกก็เลยเกลียดในคอไปด้วยอย่างนี้เข้าใจไหมเช่นเรากับพี่น้องกับเพื่อนกับพ่อแม่รักใครคุ้นเคยกันดีมีใครมาประพฤติไม่ดีด้วยคำพูดด้วยการกระทำจนทำให้เพื่อนเราพี่น้องเราพ่อแม่เราประสบทุกข์เราก็เลยเกลียดคนนั้นไปด้วยโอเคไหมนะไม่ยากนะไม่ยากนะอันนี้คือธรรมชาติข้อที่สองโทสะตัวนี้โทสะตัวนี้เกิดเพราะความรักนะถ้ามาดูข้อที่สามข้อที่สามนี่ความรักเกิดเพราะโทสะกอเนี่ยไม่ชอบขอเลยอ่ะกอไม่ชอบขอเลยอ่ะในคอมาประพฤติต่อในคอในทางที่ไม่ดีในกอก็เลยชอบในคอไปด้วยแม่เราไม่ต้องอัดมันมีคนมาอัดแทนอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าความรักเกิดเพราะโทสะง่ายไหมเข้าใจง่ายไหมง่ายเนาะไม่ยากเนาะนะเราเกลียดใครคนใดคนหนึ่งสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ชอบไอ้สุนัขตัวนี้เลยมันเคยมากัดเราไว้เนี่ยเลี้ยงไว้ข้างบ้านเราเนี่ยคนข้างบ้านเขาเลี้ยงไว้อะไอ้สุนัขตัวนี้มันเคยมากัดเราเลยไม่ชอบมันเผอิญมันไปกัดคนอื่นคนอื่นเลยมาตีมันตายเงี้ยเราก็สะใจเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นต้นนะอันนี้ข้อสามนะความรักเกิดเพราะโทสะอันนี้มาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่โทสะเกิดเพราะโทสะนายกอไม่ชอบนายขอไม่ชอบเลยนะแต่นายขอไปประพฤติกับนายขอด้วยอาการที่ดีนายกก็เลยเกลียดในคอไปด้วยอย่างเรียกว่าโทสะเกิดเพราะโทสะเข้าใจไหมเอ่ยนะฮะก็ลองนึกถึงคนรอบตัวเราทั้งคนรักคนชังที่มีอยู่มันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับบุคคลระดับชุมชนระดับประเทศระดับระหว่างประเทศก็มีนะประเทศนี้กับประเทศนี้เขาไม่ถูกกันใครเข้าไปแย้มประเทศที่มันเขาไม่ถูกกันเนี่ยถ้าไปแย้มแบบไปให้การเกื้อกูลสนับสนุนก็จะถูกเกลียดไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะมันเกี่ยวอะไรกันล่ะเกี่ยวสิก็เราทราบข่าวว่าศาลเขาตัดสินประหารชีวิตกับคนที่เราเคยเกื้อกูลกันมาต้องระวังสติระวังสติก็คืออย่างนี้ต้องอย่าไปยินดีหรืออนุโมทนาบาปอย่าไปยินดีหรืออนุโมทนาบาปเพราะการยินดีในการประสบทุกข์ของคนอื่นทั้งที่เขาก็ผิดมันจะมีวิบากเขาเรียกว่าวิบากจากการอนุโมทนาบาปนะท่านี้วิบากจากการอนุโมทนาบาปมันมีอะไรบ้างอาจารย์ก็ไปเปิดสิ่งที่เคยรวบรวมไว้นะว่าทุกต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วเขียนเคสมาถามคุณครูไม่ใหญ่แต่ท่านก็ฝันว่าไอ้ทุกเหล่านั้นมันเกิดจากวิบากกรรมของการอนุโมทนาบาปมันมีอะไรบ้างนะมาทบทวนดูนะ
มีประมาณเท่าที่บันทึกมาได้นะมี13ข้อทุกจากโรคภัยแค่เจ็บทุกจากปัญหาเศรษฐกิจวิบากกรรมจากการอนุโมทนาบาป 1. เป็นโรคซึมเศร้าอดีตชาติยินดีในการทำสงคราม 2. เป็นโรคธาลัสซีเมียอดีตชาติยินดีที่สามีโกงทรัพย์ของพ่อแม่พี่น้อง 3. แท้งลูกอดีตชาติยินดีที่แม่ฆ่าสัตว์มีท้อง 4. ถูกยึดทรัพย์อดีตชาติยินดีที่ผู้อื่นเสียทรัพย์ดูหน้า4ข้อนี้นะตัวเองไม่ได้ทำนะแต่ว่าไปยินดีในการทำบาปของคนอื่นหรือยินดีในความหายนะของคนอื่นเขาดูข้อที่5นะห้าไฟไหม้บ้านอดีตชาติอานุโมทนาบาปที่กองทัพรบเผาบ้านเมืองฆ่าศึก 6. ดูแลสามีพิการอดีตชาติเชียร์เพื่อนไปทำร้ายคนที่ทะเลาะกันจนเขาพิการ 7. มีสามีติดการพนันอดีตชาติยินดีกับการเปิดบ่อนการพนันของสามีแปดเป็นม่ายวัยสาวอดีตชาติอนุโมทนาบาปที่สามีทำร้ายคู่อริจนตาย 9. ดูแลลูกชายพิการอดีตชาติสนับสนุนเพื่อนทำร้ายคู่อริจนพิการ 10. มีลูกยากอดีตชาติสนับสนุนให้หลานไปทำแท้ง 11. กำพร้าพลัดพรากอดีตชาติยินดีที่แม่ฆ่าสัตว์มีครรภ์ 12. ประสบอุบัติเหตุอดีตชาติอนุโมทนาบาปที่ทหารรบชนะฆ่าศึก 13. ประสบภัยสงครามอพยพไปอยู่นอกประเทศอดีตชาติอนุโมทนาบาปในการทำสงครามเห็นไหมเนาะอนุโมทนาบาปเนาะแค่ไม่เราไม่ระวังจิตตัวเราเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมในสังคมเราก็ทราบอยู่มันมีเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเข้ามาเป็นระยะระยะเพราะว่าเราปุถุชนเนี่ยเราก็มีคนรักคนชังใช่ไหมพอคนรักของเรามีใครมาทำไม่ดีด้วยก็ต้องระวังตัวหรือคนที่เราชังใช่ไหมมีใครมาสนับสนุนเกื้อกูลรักเขาเนาะเราก็ต้องระวังไปด้วยอ่ะทวนนะทวนธรรมชาติ4ประการ 1. ความรักย่อมเกิดเพราะความรักหมายถึงเมื่อเห็นคนอื่นประพฤติต่อคนที่ตนรักด้วยอาการดี 2. โทสะย่อมเกิดเพราะความรักหมายถึงเมื่อเห็นคนอื่นประพฤติต่อคนที่ตนรักด้วยอาการไม่ดี 3. ความรักย่อมเกิดเพราะโทสะหมายถึงเมื่อเห็นคนอื่นประพฤติต่อคนที่ตนชังด้วยอาการไม่ดี 4. โทสะย่อมเกิดเพราะโทสะหมายถึงเมื่อเห็นคนอื่นประพฤติต่อคนที่ตนชังด้วยอาการดีเนาะแล้วเราจะทำไงเนาะอยู่ในโลกที่มีธรรมชาติแบบนี้เนาะก็วางใจกลางๆแล้วก็นึกถึงเรื่องกฎแห่งกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะวันนี้มีชาดกมาให้ดูนะเป็นตัวอย่างของมิตรเทียมคนเทียมมิตรนะเดี๋ยวเราทบทวนชาดกอสัมปทานชาดกนะเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหาร
ทรงปรารภพระเทวทัตแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมเรื่องพระเทวทัตเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณของพระตถาคตพระเทวทัตนี่ใช้ไม่ได้จริงๆขนาดพระศาสดาทรงอุปสมบทให้ยังเนรคุณพระองค์ได้นั่นสิแถมยังทำลายพระศาสนาอีกแย่จริงๆคนอะไรไม่รู้สำนึกซะบ้างพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเป็นผู้อกตัญญูแม้ในครั้งก่อนก็เป็นคนอกตัญญูเหมือนกันพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระราชามคธพระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครราชครึกแคว้นมคธพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏนามว่าสังคเศรษฐีสังคเศรษฐีมีสหายในพระนครพาราณสีเป็นเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏนามว่าปิริยะเศรษฐีครั้งนั้นปิริยะเศรษฐีในพระนครพาราณสีประสบปัญหาการค้าขายขาดทุนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนขัดสนไร้ที่พำนักโธ่ทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารตอนนี้ข้าไม่เหลืออะไรแล้วทำยังไงดีล่ะท่านพี่ข้าไม่ยอมเป็นคนจนหรอกนะปิริยะเศรษฐีนึกถึงสังคเศรษฐีผู้เป็นสหายก็คิดจะขอความช่วยเหลือจึงชวนภรรยาออกจากพระนครพาราณสีมุ่งไปสู่พระนครราชคฤห์ด้วยเท้าเปล่าจนถึงนิเวศของท่านสังคเศรษฐีถึงสักทีข้าเนี่ยเท้าบวมไปหมดแล้วเดี๋ยวเราก็สบายแล้วสหายเราเป็นคนดีคงต้องช่วยเหลือเราแน่ๆท่านสังคเศรษฐีเห็นสหายเดินทางมาหาก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีและให้พักอยู่ในเรือนของตนสหายท่านมาหาข้าด้วยเรื่องอันใดหรือเพื่อนเอ๋ยตอนนี้ข้ากำลังลำบากการค้าขาดทุนถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวท่านโปรดช่วยเหลือข้าด้วยเถิดฝ่ายสังคเศรษฐีเมื่อรู้ว่าสหายกำลังตกทุกข์ได้ยากก็ให้การช่วยเหลือโดยแบ่งเงินของตนให้40โกฏแล้วยังแบ่งสมบัติทั้งหลายที่ตนมีทั้งข้าทาสบริวารให้แก่ปิริยะเศรษฐีครึ่งหนึ่งท่านอย่าได้กังวลใจไปเลยข้าจะแบ่งเงินให้ท่าน40โกฏและสมบัติทั้งหลายที่ข้ามีให้ท่านครึ่งหนึ่งไว้ให้ท่านได้ใช้ตั้งตัวขอบใจท่านมากชาตินี้ข้าจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลยไม่ต้องเกรงใจเราหรอกเราเป็นสหายกันย่อมต้องช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนเมื่อสังคเศรษฐีแบ่งทรัพย์สินให้แล้วปิริยะเศรษฐีขนสมบัติพร้อมด้วยข้าทาสบริวารกลับไปพระนครพาราณสีจนตั้งหลักฐานได้ดูสิเรากลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมแล้วน้องหญิงดีแล้วล่ะจ้ะท่านพี่ข้าน่ะรังเกียจความจนเหลือเกินไปไหนมาไหนก็อายชาวบ้านเขาไปหมดในเวลาต่อมาฝ่ายสังคเศรษฐีก็เกิดปัญหาในการค้าขายจนหมดสิ้นทรัพย์สินเช่นเดียวกับปิริยะเศรษฐีบ้างท่านพี่ตอนนี้เราไม่มีเงินทองแล้วแม้แต่ข้าวจะกินก็ยังไม่มีเราจะทำยังไงดีเจ้าอย่ากังวลใจไปเลยเราเคยช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีไว้หากเราไปขอให้เขาช่วยเขาก็คงไม่ปฏิเสธเป็นแน่สังคเศรษฐีคิดได้ว่าตนเคยให้การช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีไว้หากไปขอความช่วยเหลือผู้เป็นสหายคงช่วยเหลือตนอย่างเต็มที่ดังนี้แล้วจึงพาภริยาเดินทางไปพระนครพาราณสีด้วยเท้าเปล่าน้องหญิงเราเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีกันเถอะท่านพี่จะไปไหนน้องก็ขอตามไปด้วยเมื่อมาถึงเมืองพาราณสีสังคเศรษฐีคอยอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งส่วนตนนั้นจะไปยังบ้านของปิริยะเศรษฐีก่อนและจะกลับมารับนางในภายหลังน้องหญิงรอพี่ที่นี่ก่อนพอปิริยะเศรษฐีให้เงินและค่าทาสบริวารแก่พี่แล้วพี่จะส่งรถมารับเจ้าในภายหลังขอให้สหายของท่านนึกถึงบุญคุณที่เราเคยช่วยเหลือเขาด้วยเถิดสังคเศรษฐีมาถึงบ้านของปิริยะเศรษฐีแล้วก็ให้คนไปบอกเศรษฐีผู้เป็นสหายว่าตนมาหานายท่านสังคเศรษฐีจากเมืองราชคฤห์มาขอพบขอรับสังคเศรษฐีมาหาเราทำไมกันหรือว่าจะมาขอเงินคืนจากเราเมื่อให้คนเชิญสังคเศรษฐีเข้ามาในบ้านแล้ว
ปิริยะเศรษฐีก็ไม่ได้ลุกจากที่นั่งไปทักทายเพียงแค่เอ่ยถามสหายเก่าว่ามาหาตนทำไมท่านน่ะมาหาข้าทำไมกันข้ามาเพื่อขอพบท่านแล้วนี่ท่านพักที่ไหนล่ะข้ายังไม่มีที่พักหรอกตอนนี้ภรรยาของข้าก็รอข้าอยู่ที่ศาลาข้างนอกปิริยะเศรษฐีรู้ว่าสหายผู้มาจากเมืองราชคฤห์ต้องการความช่วยเหลือแต่แทนที่จะให้ทรัพย์สินเงินทองและค่าทาสบริวารเหมือนที่ตนเคยได้รับการช่วยเหลือจากสหายปิริยะเศรษฐีกลับสั่งให้ทาสตวงข้าวรีบ4ธนานห่อชายผ้าผู้เป็นสหายแล้วออกปากไล่ไปเฮ้ยข้ากำลังยุ่งท่านรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวข้าจะให้ทาสไปเอาข้าวมาให้จงรับไปหุงต้มกินเองเถิดเจ้าทาสจงไปตวงข้าวรีบ4ธนานห่อชายผ้าสหายของเราให้ไปเถิดสหายเราทำกับเราเช่นนี้เสียแรงที่เคยช่วยเหลือจริงๆได้ยินว่าวันนั้นปิริยะเศรษฐีให้คนผัดข้าวสาลีสีแดงไว้ประมาณ1,000 เกวียนขึ้นยุ้งไว้เต็มทั้งที่ได้รับทรัพย์40 โกฎมายังเนรคุณผู้เป็นสหายฝ่ายสังฆเศรษฐีเมื่อเห็นทาสตวงข้าวรีบ4 ธนานมาให้ก็คิดว่าจะรับหรือไม่รับข้าวนั้นดีหากไม่รับก็จะเป็นการทำลายมิตรภาพที่ยังเหลืออยู่จึงตัดสินใจรับข้าวนั้นห่อชายผ้าแล้วออกจากบ้านของปิริยะเศรษฐีหากเราไม่รับข้าวนี้ก็ถือว่าเราทำลายมิตรภาพที่เหลืออยู่ถ้าเช่นนั้นเราก็จะรับข้าวนี้ไว้เมื่อสังฆเศรษฐีรับข้าวรีบ4 ธนานนั้นมาแล้วก็กลับมาหาภรรยาตนที่ศาลาครั้นภรรยาเห็นผู้เป็นสามีไม่ได้กลับมาพร้อมเงินทองและค่าทาสบริวารดังที่ตั้งใจไว้ก็รู้สึกแปลกใจท่านพี่สหายท่านยินดีช่วยเหลือเราหรือเปล่าปิริยะเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้ไม่รู้บุญคุณคนเขาให้ข้าวรีบพี่มา4 ธนานเท่านั้นท่านพี่รับมาทำไมมันสมควรแก่ทรัพย์40 โกฎที่เราเคยให้เขาแล้วหรือเจ้าอย่าร้องไห้ไปเลยหากไม่รับข้าวรีบนี้เราก็จะเสียไมตรีกับเขาพี่จึงรับไว้เจ้าอย่าได้ร้องไห้ไปอีกเลยในขณะที่เศรษฐีกำลังปลอบใจภรรยาอยู่นั้นทาสผู้หนึ่งที่สังฆเศรษฐีมอบให้แก่ปิริยะเศรษฐีผ่านมาเห็นเจ้านายเก่าก็เข้ามาทำความเคารพนายท่านนายท่านจริงๆด้วยข้าคิดถึงนายท่านเหลือเกินเจ้านั่นเองเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่สบายดีหรือสบายดีขอรับว่าแต่นายท่านและนายหญิงมาทำอะไรที่นี่ขอรับเมื่อทาสผู้นี้ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ปลอบใจท่านเศรษฐีแล้วพานายเก่าทั้งสองไปยังบ้านของตนให้อาบน้ำหอมให้บริโภคอาหารแล้วเรียกทาสทั้งหลายที่เหลือมาประชุมกันเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ข้าเล่านี่แหละปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคนปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณดูสิทำกับเจ้านายเราได้คนเลวแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้วันต่อมาพวกทาสทั้งหลายก็พากันไปยังท้องพระลานหลวงแล้วร้องตะโกนโพธนาเรื่องความเนรคุณของปิริยะเศรษฐีปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคนตอนตัวเองเดือดร้อนสหายก็ให้การช่วยเหลือแต่พอสหายเดือดร้อนบ้างกลับขับไสไล่ทรงปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณพระราชาทรงผ่านมาได้ยินจึงรับสั่งให้เรียกมาตรัสถามเมื่อทรงทราบเรื่องแล้วจึงสั่งให้เรียกเศรษฐีทั้งสองมาเข้าเฝ้าท่านสังฆเศรษฐีได้ยินว่าท่านให้ทรัพย์40 โกฎแก่ปิริยะเศรษฐีน่ะจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังแบ่งสมบัติทั้งหมดให้อีกครึ่งหนึ่งด้วยเป็นความจริงหรือท่านปิริยะเศรษฐีคือเรื่องนั้นเป็นความจริงพระเจ้าค่ะแล้วตอนนี้สังฆเศรษฐีมาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างล่ะอีกอย่างเจ้าได้ให้ทาสตวงข้าวรีบ4 ธนานใส่ชายผ้าให้เขาไปน่ะจริงหรือปิริยะเศรษฐีแม้จะฟังพระดำรัสนั้นก็คงนิ่งอึ้งอยู่พระราชาเห็นดังนั้นจึงรับสั่งให้ราชบุตรทั้งหลายเอาสมบัติทั้งหมดในเรือนของปิริยะเศรษฐีให้แก่สังฆเศรษฐีพวกเจ้าจงไปเอาสมบัติที่มีทั้งหมดในบ้านของปิริยะเศรษฐีให้แก่สังฆเศรษฐีอุ้ยซวยแล้วหมดตัวอีกรอบแล้วสิเราข้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งของของผู้อื่นขอทรงพระราชทานส่วนที่ข้าพระองค์ให้แก่เขาเท่านั้นเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อสังฆเศรษฐีทูลขอดังนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานสมบัติรวมทั้งค่าทาสบริวารอันเป็นส่วนของสังฆเศรษฐีคืนให้สังฆเศรษฐีได้รับสมบัติส่วนของตนคืนทั้งหมดแล้วพร้อมด้วยค่าทาสบริวารทั้งหลายกลับไปสู่พระนครราชคฤห์
ก็สามารถตั้งหลักฐานได้ดังเดิมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าปิริยะเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตส่วนสังคเศรษฐีได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหละสาธุนะอันนี้เป็นตัวอย่างของมิตรแท้กับมิตรเทียมเนาะมิตรแท้ก็คือสังคเศรษฐีพระโพธิสัตว์ของเรานะอาจารย์สรุปมาสั้นๆเนาะให้พอจำง่ายๆว่ามิตรแท้มีกี่ประเภทบุคลิกคล้ายใครบ้างเนาะมิตรแท้มิตรมีอุปการะเหมือนพ่อแม่มิตรร่วมทุกข์มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เหมือนญาติสนิทมิตรแนะนำประโยชน์เหมือนครูมิตรมีความรักใคร่เหมือนสหายนะสังฆเศรษฐีให้ความอนุเคราะห์ปิริยะเศรษฐีผู้มาขอพึ่งให้การอุปการะโดยที่ไม่ได้ขอคืนเลยให้ไปเลยเนาะก็เป็นลักษณะของมิตรมีอุปการะแบ่งทรัพย์ให้ถึงครึ่งหนึ่งนะตอนนี้มาดูมิตรเทียมหรือปิริยะเศรษฐีเนาะลักษณะเหมือนใครเนาะก็มีบุคลิกสั้นๆมาให้ดูเนาะมิตรเทียมคนปอกลอกคิดจะเอาอย่างเดียวคนดีแต่พูดมากแต่พึ่งไม่ได้คนหัวประจบตามใจทุกอย่างรับหลังนินทาคำชักชวนขอไปคนชักชวนคนชักชวนในทางฉิบหายอบายมุขนะบุคลิกก็เอาเฉพาะที่สำคัญสั้นๆเนาะคนปอกลอกก็เวลาเราจะคบใครก็ต้องดูให้ดีไปให้ความเป็นมิตรเทียมไปให้ความเป็นมิตรแท้กับมิตรเทียมก็จะเจออย่างที่พระโพธิสัตว์เจอปิริยะเศรษฐีนั้นมีบุคลิกว่าเป็นมิตรเทียมสังฆเศรษฐีมีลักษณะของมิตรแท้ไปให้ความเป็นมิตรแท้กับมิตรเทียมก็จะเจอแบบนี้อันต้องดูให้ออกเนาะลักษณะของมิตรเทียมก็มีอยู่4กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คนปอกลอกเอาเปรียบคิดก็เอาเปรียบพูดเอาเปรียบทำเอาเปรียบคิดแต่ทางได้อย่างเดียวจะเสียก็เสียน้อยเอาให้ได้มากนะคนกลุ่มที่2พูดเยอะแต่ถึงคราวที่จะแบ่งปันกันช่วยเหลือพึ่งไม่ได้แต่พูดเยอะนะเจ้ากี่เจ้าการเจ้าความคิดถึงคราวใช้ความช่วยเหลือช่วยเหลือใครไม่ได้3คนหัวประจบนะจะดีจะชั่วออหมดเลยออหมดเชียร์หมดแต่รับหลังเป็นนินทานะอันนี้กลุ่มที่3นะกลุ่มที่4ก็ง่ายๆคนชักชวนในทางหายนะก็คือพาเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอบายมุขสี่กลุ่มนี้เวลาคบก็ต้องระวังเนาะก็จำไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะสี่กลุ่มนี้ต้องระมัดระวังคนที่เราไปคบไปเจอและก็ต้องระวังตัวเองเป็นด้วยระวังตัวเองเป็นด้วยเนาะซึ่งเราก็เคยอาจจะเป็นบางอย่างหรือหลายอย่างมาก่อนเพราะกิเลสตัวเราพร้อมที่จะงอกขึ้นมาแต่เมื่อมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์แล้วก็ใช้เป็นแม่บทในการฝึกตัวในการดูคนด้วยนะนะเอาละเราเข้าเรื่องกฎแห่งกรรมกันดีกว่านะเรื่องกฎแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตาสิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรม
ลูกขออนุญาตเล่าชีวิตในวัยเยาว์ตั้งที่ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแต่ขวดเหล้าเนี่ยวางอยู่เกลื่อนบ้านกองเป็นภูเขาลอกาอยู่เกือบทุกมุมบ้านและนอกบ้านหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังก็จะเห็นแต่คนเมานอนหลับอย่างขาดสติเสียงที่ได้ยินประจำก็คือคำหยาบทะเลาะกันพ่อของลูกซึ่งเป็นพ่อพิมพ์ของชาติเป็นครูต้องจบชีวิตลงอย่างอนาถด้วยสุราอนาคตและชีวิตของบุคคลในบ้านของลูกถูกทำลายโดยที่ผู้ผลิตน้ำเมาผู้จำหน่ายไม่ต้องออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เลยแม้แต่น้อยพ่อของลูกเป็นครูโรงเรียนประชาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ่อมีภรรยาสองคนภรรยาคนหนึ่งมีลูกด้วยกันเป็นชายส่วนกับแม่ของลูกมีลูกด้วยกัน6คนชาย4หญิง2พ่อดื่มเหล้าตั้งแต่หนุ่มอายุ18ปีดังนั้นนับตั้งแต่จำความได้ลูกได้เห็นพ่อเมาเหล้าทุกวันวันละ2เวลาคือตอนพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเงินเดือนแทบจะหมดไปตั้งแต่วันเงินเดือนออกแต่จะเป็นวันที่พ่อซึ่งอยู่ในชุดเครื่องแบบพ่อพิมพ์ของชาตินอนอยู่ริมข้างทางย่างขาดสติแล้วไม่สามารถกลับบ้านได้ด้วยตนเองเรานึกภาพดูนะจ๊ะซึ่งเป็นภาพที่ชินตาของทุกๆคนในหมู่บ้านบอกตรงๆว่าตอนนั้นลูกไม่ชอบพ่อมากๆเลยนะตัวพ่อก็เหม็นไปด้วยเหล้าพ่อจะตั้งวงเล่าที่บ้านพอเมาได้ที่ก็ร้องรำทำเพลงเพลงธรรมดาจนถึงเพลงมวยทำให้ค่ำคืนดึกเดินตีหนึ่งตีสอง
อะไรเกิดขึ้นที่บ้านแม่ต้องอ่ะต่อสิตีหนึ่งที่สองแม่ต้องหอบพี่วเอาลูกๆเดินข้ามทุ่งนา 4-5 กิโลไปขอสายบ้านแม่เท่านอนบางครั้งแม่กับลูกก็ต้องช่วยกันเชือดคอไก่เพื่อทำกับแกล้มกระทั่งค่อนรุ่งกว่าจะได้นอนต้องเก็บกวาดล้างทำความสะอาดโอ้น่าเบื่อระอาที่สุดเลยในที่สุดพ่ออายุ62ปีก็เป็นอัมพาตตัวขยับไม่ได้ต้องคอยช่วยกันพลิกช่วยกันอุ้มเห็นไหมเป็นภาระของสมาชิกภายในครอบครัวแต่กระนั้นใจของพ่อก็เป็นทาสของเล่าเสร็จแล้วยังไม่อาจจะเลิกได้พ่อใช้มือข้างขวาที่ยังพอขยับได้ส่วนนอกนั้นขยับไม่ได้ยกแก้วเหล้าดื่มในช่วงที่เป็นอัมพาตหนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตพ่อก็ใช้สิทธิ์เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคตับแข็งคือถ้าไม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้สิทธิ์ในการเป็นโรคตับแข็งเข้าแต่ก็ไม่มีสติแล้วจากคนที่เคยรอขาวผิวพรรณดีตอนนี้ตัวของพ่อถูกแอลกอฮอล์เข้าไปเผาทุกเซลล์ของร่างกายเหมือนต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้เหลือเพียงตอดำๆจากคนที่สูงประมาณ170ตัวนี้ตัวพ่อหดเหลือประมาณ100เซนติเมตรเศษๆนิดๆช่วง7วันสุดท้ายพ่อไม่รู้ตัวอีกต่อไปแล้วที่สุดพวกเราก็รู้ว่าพ่อจากไปเมื่อลมหายใจหยุดเท่านั้นตลอด44ปีแห่งการดื่มของพ่อนำมาแต่น้ำตาน้ำสุรานำน้ำตามาให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวดังนั้นเมื่อพ่อตายแล้วแม่จึงดีใจมากและบอกว่าเออกูสบายแล้วพี่ชายคนโตของลูกตอนเด็กๆ เรียนเก่งเป็นความหวังที่จะเป็นที่พึ่งของครอบครัวแต่พอโตขึ้นพี่ชายก็เริ่มดื่มเหล้าวันหนึ่งก็มีจดหมายจากตำรวจว่าพี่ชายถูกจับเพราะไปตีหัวคนอื่นแม่ก็ต้องนำทรัพย์สินที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะไปประกันตัวออกมาต้องเปลี่ยนที่เรียนและปีสุดท้ายของการเรียนอยู่ๆพี่ชายก็กลับบ้านมาด้วยอาการผิดปกติคือเพ้อคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องเดินเข้าป่าจนข้ามเขาไปเลยแต่แม่พยายามนำตัวกลับมาเนี่ยแล้วก็พาไปรักษาทุกแห่งที่ว่าดีไม่เป็นภาระของแม่ทั้งแผนอดีตและปัจจุบันใช้เวลาถึง10ปีตรงนี้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบอาการก็ค่อยๆดีขึ้นสุดท้ายญาติลงความเห็นว่าอย่างนี้ต้องแต่งงานจึงจะหายขาดหลังแต่งงานพี่ชายก็ดูปกติดีนะตอนที่ยังไม่ดื่มแต่ทุกครั้งที่ดื่มเหล้าก็จะออกอาการผิดปกติเพื่อครั้งสุดท้ายพี่ชายก็ประสบอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ชนพี่ชายตายคาที่ในวัย46ปีทิ้งภรรยาและลูกเล็กๆ3คนให้ดำเนินชีวิตต่อไปพี่ชายคนที่2และคนที่3ของลูกเป็นคนนิสัยดีช่วยเหลือพี่น้องแต่ก็เป็นนักดื่มเหล้าเบียร์ที่จัดมากบัดนี้ก็ยังเลิกไม่ได้กระเด็นว่าจะมีสภาพไม่ต่างจากพ่อ1 2 3ไปแล้วนะพี่ชายคนที่4ตอนเด็กก็เรียนใช้ได้แต่สุดท้ายก็เรียนไม่จบเพราะรักฉุกละหุกชิงสุกก่อนหามทำให้หญิงหลายคนท้องผู้หญิงบางคนก็ถูกพี่ชายปล่อยให้เลี้ยงลูกเองแต่บางคนพี่ชายก็เอาลูกมาให้พ่อของลูกเลี้ยงมีลูกชายคนหนึ่งของพี่ชายคนที่4ที่พ่อของลูกเอามาเลี้ยงในวงเล่าตั้งแต่แบะเบาะก็ให้พ่อติดเล่าเลี้ยงนี่ตั้งแต่ในเบาะเอามาเลี้ยงในวงเล่าทีนี้ผู้ใหญ่ก็เมาอยู่แล้วในวงเล่าก็เลยถูกผู้ใหญ่ขี้เมาในวงเล่าป้อนเล่าป้อนเล่ามาตลอดเลยตั้งแต่แบะเบาะเห็นไหมมีจริงแล้วที่ครูแม่ใหญ่บอกสักวันนึงเนี่ยคงเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หยอดปากเด็กยอดตั้งแต่ไปเบาะจนอายุ3ขวบ
เด็กก็ติดเหล้าร้องว่าน้องตี้กินเหล้าเขาติดเหล้าตั้งแต่น้องตี้กินเหล้าเขาติดเหล้าตั้งแต่3ขวบคือหยอดมาเรื่อยหยอดแต่กันไปก่อนที่ลิ้นแล้วก็เติมไปเรื่อยแล้วก็ต่อบางเงี้ยแล้วก็ติดเลยจากแตะมาเนี่ยถึงขบวนการถึงติดไปแล้วกี่คนละ4-5ไปแล้วพี่ชายต้องคนที่4ตั้งโรงงานกลั่นเหล้าเถื่อนขายส่งแล้วก็ดื่มเหล้าจัดทั้งดื่มทั้งขายเมื่อดื่มจัดก็เลยมีอาการประสาทหลอนมองเห็นคนไล่ข้าวตัวเองตลอดเหมือนคนบ้าจนถึงทุกวันนี้นับว่าคนในตระกูลทุกคนที่เป็นชายตั้งแต่พ่อพี่ชายหลานชายทุกคนล้วนแต่ติดเหล้าแม้แต่พี่ชายต่างมารดาที่มีลูกหนึ่งคนก็เปิดร้านขนาดย่อมย่อมขายเหล้าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาดื่มไปเล่าเป็นสันดื่มไปขายไปแล้วติดเหล้างอมแงมมีสภาพไม่ต่างจากพ่อเท่าไหร่พี่สาวลูกก็อยู่ว่างๆก็เลยช่วยคุณน้าทำโรงงานกลั่นเหล้าขายตั้งแต่เด็กตอนเด็กแอบไปผลิตในป่าลึกๆเปิดกิจการตอนอาทิตย์ตกดินแต่ก็ตาสอดใส่มองตำรวจเพราะกลัวตรวจเจอเวลาตำรวจไปที่บ้านเราก็จะนำน้ำเมาเทใส่รวมกับน้ำในโอ่งน้ำดื่มเพื่อทำลายหลักฐานอ๋อเนื้อขยายความเมาทั่วบ้านท้ายสุดก็ต้องเลิกผลิตปิดโรงงานเมื่อพี่สาวเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปเข้ากลุ่มเฮฮาปาร์ตี้จนอยู่ปี2ไปเข้า1ปีก็มีคนชวนมาวัดทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต้องวัดไหนสักแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็อยากจะทำแต่ความดีนี่ต้องมีสักวัดหนึ่งเนี่ยทานศีลภาวนาตั้งใจทำทานศีลภาวนามาวัดบ่อยขึ้นจนหลังจากการจบการศึกษาพี่สาวจึงอุทิศตนมาช่วยงานพระศาสนาในวัดจนถึงทุกวันนี้วัดไหนเนี่ยเป็นพี่สาวของลูกบ้าเสียดิสซิปลินหมดอาคำถามก่อนพ่อหมดสติไปพ่อเพ้อและบอกว่ามีตำรวจนี่เพ้อแล้วนะใส่หมวกแก๊ปเป็นขวดเหล้าเข้ามาหาคือหมดแก๊ปเป็นรูปขวดเหล้าหมายความว่าอย่างไรเออไม่ไปถามตำรวจแล้วเนี่ยเป็นครูไม่ใหญ่ก็อย่างเงี้ยหน้าพักสัก2-3 วันช่วงที่พ่อตัวหดลงเพราะแอลกอฮอล์ที่เหลือเซนเศษจาก170เหลือ100เศษพ่อมีความรู้สึกอย่างไรเอาอีกละ พ่อตายแล้วไปไหนเออค่อยง่ายกันมาหน่อย ลูกๆสร้างองค์พระอุทิศให้ได้รับหรือไม่ทำอย่างไรจะช่วยท่านได้พี่ชายคนโตของลูกทั้งที่เรียนเก่งไม่มีอาการมาแต่กำเนิดเลย ไม่มีอาการตั้งแต่กำเนิดเลยว่าจะเป็นคนบ้าก็ดีๆอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆทำไมเสียสติเป็นเวลา10 กว่าปีตายแล้วไปไหนได้รับบุญหรือไม่วันที่เสียชีวิตลูกของลุงนะจ๊ะเล่าว่าตอนเที่ยงคืนพี่ชายคนโตที่ตายเนี่ยไปสิงลุง และบอกว่าหิวจะมาขออยู่กับลุงด้วยจริงหรือไม่ก็จังมันถามด้วยนะจ๊ะทำไมพี่ชายคนที่4ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จและทำไมทุกครั้งที่ดื่มเหล้าจึงเห็นเหมือนคนไล่ฆ่าหลังจากได้บวชและติดฌานดาวธรรมที่บ้านแล้วอาการก็ดีขึ้นมากอ๋อนี่บวชแล้วเนอะพี่ชายจะหายขาดไหมคะถ้าหายขวดก็หายขาดถ้าขวดหายก็หายขาดนะจ๊ะแล้วควรจะแก้ไขอย่างไรหลานชายทำกรรมอะไรมาจึงเติบโตมาในวงเล่าจนต้องติดเหล้าตั้งแต่แบเบาะ
แม่เฒ่าซึ่งท่านได้ความอุปการะยามค่ำคืนให้แม่และลูกๆยามที่พ่อเมาเหล้าไปพักสี่ห้ากิโลนั่นตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่สร้างองค์พระอุทิศให้หรือไม่ทำไมบ้านท่านปัจจุบันเป็นบ้านร้างวันดีคืนดีจึงจะได้ยินเสียงตำหมากและเสียงเดินเมื่อปี42พี่สาวลูกและเพื่อนๆที่วัดชวนกันไปสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุที่บ้านหลังนั้นจะมีผลอย่างไรบุพกรรมใดแม่จึงไม่แข็งแรงหัวใจโตและปวดหูมากปวดหูตลอดเวลาจนนอนไม่หลับจะแก้ไขได้อย่างไรถ้าหมอแนะนำให้ผ่าตัดควรทำตามหรือไม่คะหน้าสาวตาบอดเป็นหนึ่งข้างหูเสียอีกหนึ่งข้างแต่ปัจจุบันออกทำหน้าที่ชวนคนติดจานดาวธรรมหน้าสาวเป็นคนมีโรคมากโดนวัวขวิดเจออุบัติเหตุหลายครั้งแต่ไม่ตายเพราะบุพกรรมใดจะแก้ไขได้อย่างไรหน้าไม่ได้มรดกจากยายเลยทั้งที่เป็นลูกคนเล็กลูกและพี่สาวทำกรรมอะไรมาจะมาเกิดในตระกูลที่ผู้ชายทุกคนติดเหล้ากันงอมแงมและการช่วยต้มเหล้าเถื่อนขายจะมีวิบากอย่างไรฝ่ายผลิตลูกพี่สาวลูกพี่สาวและครอบครัวสร้างบารมีมากระหมู่คณะอย่างไรทำไมพี่สาวได้มาเป็นเจ้าหน้าที่วัดแล้วก็ได้ชวนครอบครัวมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้สาธุเรามาดูกติกากันนะกติกา1คำตอบละ1รางวัลเครื่องเล่น MP3 และ SD การ์ดดามะ2ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป 3. ขอสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลมาทาง SMS มาที่0894965399ก่อนเฉลยท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลคราวนี้เราก็มาถึงคำถามนะคำถามข้อ1วิบากกรรมที่ทำให้เป็นบ้าเสียสติบอกมา1อย่าง2วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคหัวใจโตบอกมา1อย่าง3วิบากกรรมที่ทำให้ปวดหูบอกมา1อย่าง4วิบากกรรมที่ทำให้ตาบอดบอกมา1อย่าง5วิบากกรรมที่ทำให้เกิดในครอบครัวขี้เมาบอกมา1อย่างวันนี้มี5คำถามนะในช่วงที่เรารอคำตอบนี้ก็จะมีการทบทวนบุญให้เป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบที่4จังหวัดชายภาคใต้ปีที่13ครั้งที่126เดือนที่ผ่านมานะแล้วก็มอบกองทุนหนุนแรงใจชุกุฏใต้ด้วยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะดูทบทวนบุญกันนะอุปสรรคมากมาย
ังเรือลำน้อยที่ค่อยๆพายฝ่าคลื่นลมมรสุมร้ายโดยไม่หวั่นไหวอยู่กลางทะเลศาสตร์ด้วยใจทุ่มเทปักใจมันยัดสู้โดยไม่หันเหดำเกาะกลางทะเลไม่สวนเซเพราะคลื่นลมแรงท่านไม่โดดเดียวเดียวดายแม้อยู่ห่างไกลแต่ใจเราวันนี้มีคนตอบคำถามมาถูกด้วยนะแล้วเราฟังเฉลยจากคุณครูแม่ใหญ่ก่อนนะดื่มเหล้ามากจึงเห็นกรรมนิมิตเป็นอุปกรณ์ในการดื่มที่เป็นหมวกตำรวจเหมือนขวดเหล้าเนี่ยรวมกับเคยต้มเหล้าเถื่อน ก็กลัวตำรวจจะจับความฝังใจนี้จึงทำให้ผสมผสานกันเห็นเป็นตำรวจใส่หมวกแก๊ปเป็นขวดเหล้าเนี่ยตรงกรรมนิมิตตอนใกล้จะตายตรงนี้สำคัญนะสำคัญมากๆจำหมองไม่หมองตอนนี้แหละนี่ที่หมองชัดเจนอย่าลืมว่าพ่อขนาดมือขวาขนาดเป็นอัมพาตมือขวาว่างก็ยังดื่มแต่พอมาตอนนี้กลัวแล้วนี่พอตอนเห็นตำรวจใส่หมวกแก๊ปเป็นขวดเหล้าเนี่ยกลัวแล้วมองมากแล้วพ่อมีความรู้สึกทรมานในช่วงตัวหดเล็กลงด้วยแอลกอฮอล์แต่ก็อดเหล้าไม่ได้เพราะติดเหล้าจึงเกิดความอยากมากทรมานด้วยนะอยากด้วยก็ต้องดื่มกันไปพ่อตายแล้วก็ดิ่งลงไปในมหานรกขุม5ทันทีมีกายใหญ่โตมากดิ่งลงไปในมหานรกขุม5ทันทีมีกายใหญ่โตมากขนาดภูเขาแต่ภาพที่อยู่ในนี้นี่อย่านึกว่าเท่าคนธรรมดานะจ๊ะเราต้องย่อลงมาในภาพแต่จริงๆแล้วตัวขนาดภูเขาถ้าตัวใหญ่เนี่ยอายุจะยืนนะสัตว์นรกพึงจำไว้อายุยืนแปลว่าถูกทรมานยาว
ถูกนอนอยู่ริมน้ำทานริมทานน้ำกรดสีดำร้อนเรานึกภาพออกไหมที่มีทานน้ำกรดสำหรับผู้เสพโดยตัวน่ะนอนหงายอยู่บนบกแต่หัวจมอยู่ในทานน้ำกรดสีดำร้อนทำให้น้ำกรดไหลเข้าปากเพราะว่าเขาอินมากกับน้ำเมาอินมากคล้ายๆให้กรอกเล่าจนกว่าจะตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นปกติทั่วไปแล้วเนี่ยสัตว์นรกจะอยู่แค่บนฝั่งหัวก็ยังอยู่บนฝั่งทั้งหัวทั้งตัวแต่นี่ตัวถูกเลื่อนมาริมฝั่งแล้วหัวนอนหงายนึกภาพนอนหงายแล้วหัวปุ๊บไปนึกออกไปจ๊ะทำให้น้ำกรดไหลเข้าปากสลับกับการถูกนายนิติบาลยกหัวขึ้นมาสงสารเรื่องไงตักน้ำกรดกรอกเข้าไปในปากสลับกันมีความทุกข์ทรมานมากกว่าจะตายก็นานตายเกิดตายเกิดกรอกใหม่ไปอย่างนี้อีกยาวนานจ้ะนานเป็นกับเลยล่ะไม่มีโอกาสรับบุญทุกบุญที่ทำไปให้เพราะกรรมยังหนักอยู่ซึ่งอีกยาวนานเป็นกับกว่าจะได้รับบุญที่ยมโลกจะช่วยท่านได้ลูกก็ต้องเข้าปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างคุณยายอาจารย์นั่นแหละจ้ะคือท่านทำได้ไงแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างท่านอย่างนั้นแหละพี่ชายคนโตของลูกเรียนเก่งไม่มีอาการเสียสติเลยแต่อยู่ๆเสียสติไป10ปีเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ดื่มเหล้ามากมาส่งผลจ้ะอดีตก็ดื่มเหล้าปัจจุบันก็ดื่มคือไปมหานรกไปวงจรอบายมาแล้วมาเกิดใหม่เอาอีกเพราะต้องมาอยู่กรรมมันนำมาเกิดในครอบครัวที่ดื่มพอเห็นตัวอย่างพ่อดื่มลูกก็เลยดื่มตามนี่แต่ว่าตายเร็วไปหน่อยเพราะนั้นตายใหม่ๆก็วนเวียนอยู่7วันกับครอบครัวแล้วก็ไปเข้าสิงลุงจริงๆอ่ะแหละแต่ภายหลังครบ7วันแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกกำลังถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่น้ำทองแดงร้อนนี่พอเทียบเปอร์เซ็นต์กันแล้วเนี่ยถ้าอันนั้นล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าน้ำกรดสีดำร้อนล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่ก็สักเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยเนี่ยในยมโลกจะบางเบากว่าสักล้านเท่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมอยากได้บุญเยอะๆทีเดียวให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆเห็นไหมพอไปถึงตอนนั้นก็เรียกร้องจะหาบุญแต่ตอนมีชีวิตอยู่เรียกร้องให้ไปทำบุญก็ไม่ทำแต่ยมโลกดีหน่อยว่าเขาหยุดวันพระอย่างวันนี้วันพระนี่ยมโลกหยุดนะวันอื่นไม่หยุดหยุดเฉพาะวันพระพี่ชายคนที่4มีกรรมดื่มสุราและชอบทะเลาะวิวาททั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งกรรมต้มเหล้าทั้งดื่มและขายเองจึงทำให้ประสาทหลอนเห็นเหมือนคนไร้ค่าและที่ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานเพราะทานบารมีเก่าในอดีตน้อยอีกทั้งเนี่ยปัจจุบันมัวยุ่งแต่อบายมุขชีวิตจึงไม่ประสบความเจริญรุ่งเรืองได้ให้เลิกอบายมุขทุกอย่างอย่างเด็ดขาดแล้วหันมาสั่งสมบุญในการทำทานรักษาศีลแต่ว่าอย่าเพิ่งเจริญภาวนาเลยเนี่ยพระประสาทยังหลอนอยู่เดี๋ยวเขาจะโมเมว่านั่งสมาธิแล้วบ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวิบากกรรมมาขวางทำให้ภาวนาไม่ได้ได้แค่ทำทานกับรักษาศีลอาการก็จะดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าตั้งใจขยันทำมาหากินนะจ๊ะหลานชายในอดีตที่อยู่แบเบาะนั่นน่ะดื่มดริ้งกันตั้งแต่แบเบาะนั่นในอดีตเคยทั้งดื่มเหล้าต้มเหล้าโดยการนี้จึงดึงดูดให้มาเกิดในหมู่คนขี้เมาในครอบครัวขี้เมาทำให้ถูกมอมเมาด้วยสุราตั้งแต่ยังเด็กๆและติดเหล้าตั้งแต่3ขวบวิบากกรรมนำมาแม่เฒ่าตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาที่แม่ต้องพาลูกไปอาศัยอยู่ 4-5กิโลจากบ้านไปตอนตีหนึ่งตีสองยามที่พ่อเมาจำได้ไหมจ๊ะตายแล้วเป็นภูมิเทวามีวิมานซ้อนอยู่ที่บ้านเดิมนั่นแหละจ๊ะอยู่ที่เดิมบ้านของตัวก็ซ้อนบ้านของตัวได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้สาวขึ้นสบายขึ้นกว่าเดิมสาวขึ้นกว่าเดิมคือตายตอนแก่
แต่ว่าพอได้รับบุญก็จะสาวขึ้นสมมติตายสัก80พอได้รับบุญก็สัก60 50อะไรอย่างนี้ลงมาที่บ้านเดิมท่านเป็นบ้านร้างแต่วันดีคืนดีได้ยินเสียงตำหมากและเสียงเดินเพราะช่วงแรกๆท่านยังติดนิสัยเป็นมนุษย์อยู่ก็ทำแบบที่คุ้นเคยตอนเป็นมนุษย์ก็ตำตำแล้วก็เดินอะไรพอสื่อสารกับใครก็ไม่ได้แล้วนะแม้ตอนนี้จะดูสาวขึ้นก็ยังตำหมากอยู่อีกทั้งมีคนอุทิศบุญไปให้ท่านยังน้อยอยู่นะจ๊ะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกคือเขาจะพูดย่อๆว่าอุทิศบุญไปให้ดีไหมแต่ไม่ได้บอกว่ามากหรือน้อยทีหรือห่างเขาชอบพูดสั้นๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆที่วัดไปสวดสรรเสริญสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุที่บ้านท่านก็ทำให้ใจท่านผ่องใสขึ้นเพราะได้อุทิศบุญที่สวดไปให้ท่านคือท่านฟังท่านก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าทำใจให้เลื่อมใสจิตก็ผ่องใสยิ่งผ่องใสก็ยิ่งสาวเพราะฉะนั้นถ้าไม่กลัวเสียงตำหมากและเสียงเดินให้ไปสวดบ่อยๆแม่มีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจึงทำให้ไม่แข็งแรงหัวใจโตส่วนปวดหูและนอนไม่หลับเพราะวจีกรรมด่าว่าคำหยาบและเคยไปตบบ้องหูของหลานที่เรียกแล้วทำเป็นไม่ได้ยินในอดีตตามมาส่งผลให้ทำตามแพทย์แนะนำท่านทำแนะนำไงก็ให้ทำแล้วก็ทำบุญทุกๆบุญด้วยนะจ๊ะถ้าท่านถ้าแพทย์ท่านแนะนำให้ผ่าตัดก็ผ่าเถอะแต่ก่อนผ่าให้เลี้ยงพระซะก่อน7วันแล้วก็สั่งสมบุญหน้าสาวตาบอดหนึ่งข้างหูเสียหนึ่งข้างเพราะกรรมในอดีตจะเป็นขี้เมาอีกแล้วทั้งที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ไปตบตีทำร้ายเขาด้วยไม้จนอีกฝ่ายตาบอดหนึ่งข้างหูเสียหนึ่งข้างดังที่น้าเป็นอยู่นี่แหละจ้ะน้าสามีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและกับแกล้มทั้งอดีตและปัจจุบันจึงทำให้มีโรคมากเบียดเบียนสัตว์อย่างเงี้ยฆ่าสัตว์โดนวัวขวิดและประสบอุบัติเหตุหลายครั้งแต่ที่ยังไม่ตายเพราะมีบุญสงเคราะห์ญาติตามหล่อเลี้ยงอยู่จ้ะคือเกื้อกูลญาติขอช่วยเหลือเกื้อกูลญาติพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากก็ให้ข้าวให้น้ำผ้าพรในที่พักอาศัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นหน้าทำทานในอดีตมันน้อยเพราะความตระหนี่ชาตินี้จึงไม่ได้รับมรดกจากยายทั้งที่เป็นลูกคนเล็กที่ยายก็รักแต่ถึงเวลาที่จะแบ่งมรดกลืมเพราะฉะนั้นให้น้าสาวสั่งสมบุญทุกๆบุญให้มากๆจ้ะก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่ทำให้วินิจฉัยของยายเนี่ยคิดว่าเออเอาไว้ก่อนให้คนอื่นก่อนเถอะเบี้ยสองอันที่อยู่ที่ผิดสางลูกตอนนี้เนี่ย ไม่มีอาคมอะไรเหลืออยู่แล้วเนี่ยคาถาคมเสื่อมไปหมดแล้วส่วนคนที่ตายไปหรือมีอันเป็นไปต่างๆก็ไม่เกี่ยวกับเบี้ยแต่เกี่ยวกับกรรมการกระทำของแต่ละคนจะเอาไปให้ใครก็ไปให้เถอะลูกและพี่สาวที่มาเกิดในครอบครัวที่ติดเหล้ากันงอมแงมเพราะกรรมในอดีตชอบดื่มเหล้าและเลี้ยงเหล้าดื่มด้วยเลี้ยงด้วยเลี้ยงเหล้าพักพวกเพื่อนฝูงจ้ะเลยทำให้มาเกิดในครอบครัวที่ติดเหล้ากันงอมแงมการช่วยต้มเหล้าเถื่อนขายจะทำให้มีเชื้อวิบากอยู่ในแวดวงนี้อีกและจะเป็นเหตุให้ขาดสติได้จ้ะขาดสติก็จะทำให้ขาดปัญญาขาดปัญญาก็มีโอกาสพลาดพลั้งทำสิ่งไม่ดีจะเข้าสู่วงจรอบายเนี่ยอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดและให้ตั้งใจทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ก็จะช่วยพ้นวิบากกรรมนี้ได้จ้ะทั้งตัวลูกและพี่สาวนั่นแหละพี่สาวลูกคืออดีตทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาแต่มีเศษกรรมกาเมจึงมาเป็นผู้หญิงและมีเศษกรรมสุราจึงทำให้มาเกิดในครอบครัวที่ดื่มสุราและต้มเหล้าชาตินั้นก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่และปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงดวงใสพอเอาตัวรอดประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้แต่ก็ยังไม่พอที่จะพ้นกรรมอื่นๆชาตินี้บุญนั้นจึงทำให้มาเป็นเจ้าหน้าที่
ส่วนตัวลูกก็เป็นกองเสบียงแบบตามอารมณ์ของหมู่คณะแบบตามอารมณ์เนี่ยเป็นกองเสบียงหมู่คณะแบบตามอารมณ์คืออารมณ์อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำส่วนครอบครัวมีสายบุญบางๆกับหมู่คณะต้องชักชวนให้มาสร้างบุญปัจจุบันกับหมู่คณะให้มากๆจ้ะสาธุนะเรามาดูเฉลยนะข้อที่1ก่อน1วิบากกรรมที่ทำให้เป็นบ้าเสียสติ1อดีตชาติและปัจจุบันดื่มเหล้า2อดีตชาติและปัจจุบันเสพยาเสพติดมีผู้มีบุญต่อมาถูกนะกัลยาณมิตรนิพพาพรเจริญวิเศษศีลอนุโมทนาสาธุหายไปนานนะคราวนี้เรามาดูคำตอบข้อที่2นะสองวิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคหัวใจโต 1. อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหาร 2. อดีตชาติฆ่าสัตว์เป็นเกมกีฬา 3. อดีตชาติสั่งทรมานนักโทษด้วยวิธีต่างๆ 4. อดีตชาติเจ้าชู้ทำให้ผู้หญิงเจ็บช้ำใจ 5.ปัจจุบันสูบบุหรี่อันนี้ก็สองนะข้อ3วิบากกรรมที่ทำให้ปวดหูนะเราไปฟังคุณหมอเขาเล่นหนึ่งก่อนนะว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะแบ่งเป็น3ส่วนแต่ละส่วนก็มีดังนี้ครับส่วนแรกคือหูชั้นนอกประกอบด้วยใบหูและช่องหูทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคเข้าสู่รูหูอีกทั้งยังทำหน้าที่นำเสียงเข้าสู่หูอีกด้วยครับส่วนที่2คือหูชั้นกลางประกอบด้วยเยื่อแก้วหูและกระดูกหูเล็กๆ3ชิ้นคือกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกลนซึ่งจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงจากหูชั้นนอกที่มากระทบเยื่อแก้วหูให้เกิดการสั่นสะเทือนและส่งต่อการสั่นสะเทือนเข้าสู่หูชั้นในครับส่วนที่3คือหูชั้นในมีลักษณะเป็นท่อขดเป็นรูปก้นหอยซึ่งมีของเหลวบรรจุอยู่ภายในและมีเซลล์ขนที่มีความไวต่อการตอบสนองของการสั่นสะเทือนโดยจะเชื่อมต่อกับเส้นประสาทรับเสียงแล้วส่งผ่านสัญญาณเสียงที่มาจากเซลล์ขนไปยังศูนย์กลางการได้ยินในสมองและนอกจากนี้ภายในหูชั้นในจะมีโครงสร้างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและรักษาภาวะการทรงตัวของร่างกายอีกด้วยครับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปวดหูก็ขอแบ่งเป็น2ชนิดดังนี้ครับ 1.เกิดจากโรคของหูเองทั้งหูชั้นนอกที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องหูที่หูอุดตันเนื้องอกของใบหูการอักเสบของกระดูกอ่อนของใบหูมีฝีในช่องหูชั้นนอกเยื่อบุแก้วหูอักเสบหูชั้นกลางเกิดการบาดเจ็บจากการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศทำให้มีเลือดออกได้หูชั้นในเกิดการอักเสบหรือมีเนื้องอกของประสาทการทรงตัว 2. สาเหตุที่เกิดจากอวัยวะอื่นๆเช่นจมูกและไซนัสโพรงหลังจมูกเหงือกฟันและขากรรไกรต่อมน้ำลายช่องปากลิ้นส่วนหน้าคอหอยส่วนบนและลิ้นส่วนล่างกล่องเสียงประสาทไขสันหลังส่วนคอช่วงบนเป็นต้นซึ่งส่วนต่างๆที่ได้กล่าวมานี้มีเส้นประสาทที่สัมพันธ์กับหูเมื่อเกิดการอักเสบก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดหูได้เช่นกันครับในส่วนของการรักษานี้ก็จะมีตั้งแต่รักษาตามอาการเช่นอาจใช้ยาระงับอาการปวดชั่วคราวในรายที่กำลังหาสาเหตุแต่หากพบว่ามีการอักเสบจนเป็นหนองแพทย์ก็จะใช้เครื่องมือดูดหนองออกมาและให้ยาปฏิชีวนะพร้อมทั้งติดตามผลในการรักษาต่อไปครับเราฟังคุณหมอแล้วนะเรามาดูกฎแห่งกรรมดีกว่าว่าปวดหูเกิดจากอะไรนะ 3. วิบากกรรมที่ทำให้ปวดหู 1. อดีตชาติด่าว่าคำหยาบ 2. อดีตชาติตบบ้องหูหลาน 3. อดีตชาติทำหูทวนลมเวลาพ่อแม่ผู้ใหญ่ตักเตือนเรียกใช้สั่งสอนเราดูข้อที่4นะ 4. วิบากกรรมที่ทำให้ตาบอด 1. อดีตชาติขี้เมาทำร้ายผู้อื่นจนตาบอด 2. อดีตชาติขังคนและสัตว์ไว้ในที่มืด 3. อดีตชาติทำร้ายคนและสัตว์จนตาบอด 4. อดีตชาติหยิบยาผิดไปหยอดตาแม่เฒ่า 5. อดีตชาติเอาสูตรยาผิดมารักษา
ตาพ่อโดยไม่เจตนาเรามาถึงข้อที่5นะวิบากกรรมที่ทำให้เกิดในครอบครัวขี้เมาวิบากกรรมที่ทำให้เกิดในครอบครัวขี้เมา 1. อดีตชาติดื่มเหล้าและเลี้ยงเหล้าเพื่อนๆ 2. อดีตชาติคบคนขี้เมา 3. อดีตชาติทำกับแกล้ม 4. อดีตชาติให้เงินไปดื่มสุราชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะ